สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube Channel ของสมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวนะครับแหมหลายๆครั้งนะครับท่านผู้ชมอาจจะฟังอยู่แล้วเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวนะครับวันนี้นะฮะผมก็ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญอีกท่านนึงเลยเดี๋ยวสวัสดีก่อนท่านนี้เรียกว่าสุดยอดมากพลังเสียงเยอะแยะมากมายเลยสวัสดีครับคุณหญิงครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับคุณหญิงเดี๋ยวผมถามนิดนึงเนาะค่ะมีเพื่อนๆหลายท่านเลยเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาสอบถามว่าช่องของเราเนี่ยบอกว่าเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวค่ะอาจารย์ครับแล้วจริงๆแล้วเป็นยังไงฮะท่องเที่ยวอย่างเดียวเลยหรือเปล่าก็ต้องเรียนอย่างนี้นะคะตัวสมาคมเนี่ยนะคะที่ก่อตั้งขึ้นเนี่ยครับตัววิสัยทัศน์หลักของเราเนี่ยเราเนี่ยเน้นในเรื่องของการสร้างและการให้ความรู้กับผู้ประกอบการครับโดยใช้ตัวหลักก็คือในส่วนของเครื่องมือทางด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือทางด้านออนไลน์มาร์เก็ตติ้งซึ่งมาจากผู้เชี่ยวชาญของเราก็คือท่านนายกสมาคมอาจารย์สัตพลเพราะฉะนั้นนะคะจุดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยสำคัญเลยก็คือว่าเรามองว่าการท่องเที่ยวมันเป็นธุรกิจหลักที่นำกระแสเงินเข้าสู่ประเทศไทยมากกว่า 70% ครับเราก็เลยเอา2จุดนี้กลายมาเป็นชื่อของสมาคมก็คือช่วยผู้ประกอบการครับทางด้านเครื่องมือออนไลน์นะคะหรือตัวอีคอมเมิร์ซต่างๆเข้ามาเมิร์จกับตัวสายที่เป็นกระแสหลักของประเทศก็คือท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นมันจะเป็นจุดบุกเบิกเริ่มต้นแต่แท้ที่จริงแล้วค่ะในสายการท่องเที่ยวเนี่ยจะถูกเกื้อกูลด้วยธุรกิจต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดในหลายๆเครือข่ายของธุรกิจก็สามารถที่จะได้ประโยชน์จากตัวโครงสร้างของการพัฒนาผู้ประกอบการของทางสมาคมอีต้าของเราค่ะอาจารย์ก็เรียกว่าเป็นการเชื่อมโยงนะครับถูกต้องค่ะเริ่มจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนใช่แล้วค่ะเพราะปัจจุบันนี้เป็นโลกของเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เลยใช่โซเชียลมีเดียโอ้โหอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายถูกต้องและการท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ชมเมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยการเชื่อมโยงไปอีกหลายมิติเลยนะฮะค่ะเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตใช่ค่ะผู้ให้บริการใช่แล้วนะครับก็จะแตกแขนงออกไปเพราะฉะนั้นในสมาคมของเราเนี่ยก็จะรวบรวมไม่ใช่เฉพาะคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวถูกต้องค่ะรวมทั้งผู้ผลิตใช่ผู้ให้บริการผู้ให้บริการแล้วก็ยังจะมีในส่วนของทีมที่เป็นทีมเกี่ยวกับข้องกับการศึกษาเพราะว่าจะเป็นในส่วนของทีมโค้ชนะคะทีมเทรนเนอร์นะคะเพราะเรามองว่าการที่จะติดอาวุธทางปัญญาเพื่อที่จะทำให้เกิดการ transform หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญและการเพิ่มเนี้ยต้องเพิ่มอย่างองค์รวมซึ่งจริงๆเนี่ยเราจะต้องทำตัวหลักสูตรที่เดี๋ยวเราจะแนะนำในตอนต่อไปนะคะทางการวันนี้เดี๋ยวเราวกกลับมาก่อนครับใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามารู้จักคุณหญิงก่อนคุณหญิงเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มของโค้ชใช่แล้วค่ะเทรนเนอร์ถูกต้องค่ะทีนี้ถามก่อนว่าธุรกิจปัจจุบันของคุณหญิงเนี่ยทำเกี่ยวข้องกับอะไรผมได้ยินคำว่าตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่จะบอกว่าเป็นตัวแม่ด้านไหนเนี่ยก็คือจริงๆหญิงเนี่ยนะคะครับคงขอเรียกง่ายๆคือปราบดาพิเศษนะคะแต่งตั้งตัวเองขึ้นมาว่าเป็นติวเตอร์ตัวแม่เพราะมีที่ไปที่มาอยู่ในวงการติวเตอร์เนี่ยนะคะมา18ปีโอ้โหลูกศิษย์ลูกหาเบิ่มเลยใช่เรียกง่ายๆว่าลูกศิษย์เนี่ยจบไปหลายรุ่นแล้วนะคะเป็นคุณหมอเป็นอะไรเงี้ยมาหลายรุ่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่หญิงเนี่ยให้นิยามของตัวเองหรือปราบดาตัวเองนะคะขึ้นมาเป็นติวเตอร์ตัวแม่เพราะตัวหญิงเนี่ยอยู่ในธุรกิจการติวนะคะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปี41แล้ววิธีการติวนี่ติวจากเด็กเท่าไหร่ฮะคลอดออกมาแล้วเริ่มติวไปเลยก็คือในส่วนของที่ติวเนี่ยนะหญิงจะมีบริษัทตัวนึงอยู่ก็คือชื่อบริษัทว่า Wise Education Center ครับเราเนี่ยนะคะให้บริการด้านการศึกษาอย่างองค์รวมครับเป็นทั้งที่ปรึกษาในเรื่องของห้องเรียนเด็กอัจฉริยะหรือเด็กกิฟเต็ดมีเครืออัสสัมชัญและเราก็มีการติวค่ะติวในส่วนของพวกโอเน็ตกัดแพดอะไรต่างๆโดยเราจะเน้นในส่วนของเด็กมัธยมนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมในส่วนของเด็กประถมและตอนนี้ก็เพิ่มขยายสาขามากขึ้นในเรื่องของการทำกวดวิชาห้องเรียนการทดลองเพราะฉะนั้นเรียกง่ายค่ะว่าจะรวบรวมความเป็นตัวแม่ของติวเตอร์ที่เก่งๆระดับเทพในประเทศไทยเนี้ยเข้ามาขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ปกครองนะคะ
ตั้งแต่ประถมต่อเนื่องมาถึงมัธยมและก้าวสู่ความเป็นเลิศที่เป็นเด็กอัจฉริยะในทางด้านวิทย์แล้วก็คณิตศาสตร์รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับท่านผู้บริหารในเครือโรงเรียนต่างๆด้วยค่ะนี่คือสิ่งที่เป็นตอนนี้นะครับคุณหญิงผมเชื่อว่าท่านผู้ชมฟังแล้วเนี่ยอยากจะรู้จักติวเตอร์ตัวแม่ผู้นี้แล้วแล้ววิธีการติดต่อยังไงดีนะคะก็คือในส่วนของทางหญิงเนี่ยนะคะก็จะมีในส่วนของเว็บไซต์นะคะถ้าในส่วนที่เป็นเว็บไซต์ของตัวการให้คำปรึกษาเรื่องของการศึกษาเนี่ยนะคะจะติดต่อได้ที่เว็บไซต์นะคะ wiseeducationcenter.com นะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยนะคะมีบุตรหลานที่อยากจะแบบเรียนการทดลองสนุกสนานกับการทดลองดึงศักยภาพแห่งความเป็นอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สามารถไปที่เดอะมอลล์บางกะปิเรามีกวดวิชาที่ชื่อว่า AJP หรืออัจฉริยภัทรไซลับส์คืออยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปิชั้น4ค่ะอันนี้ลงมือทำเลยหมายถึงว่ามีการทดลองเลยถูกต้องค่ะผมเคยมีโอกาสแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชมนะครับสถาบันของเขาเนี่ยผมมีเครื่องมือเรียกว่าปกติแล้วเนี่ยทั่วไปก็อาจจะอ่านในหนังสือใช่ค่ะแต่ว่าสถาบันของคุณหญิงเนี่ยคือมีหลอดแก้วมีการทดลองคือให้เด็กลงมือปฏิบัติจริงเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นวิธีการลงมือปฏิบัติจริงนะครับท่านผู้ชมยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าหากว่าผมเนี่ยเดินทางไปเชียงใหม่นะครับแล้วผมก็ไปขึ้นดอยสุเทพค่ะแล้วผมก็มาเล่าให้คุณหญิงฟังนะคุณหญิงก็ฟังแล้วก็จินตนาการสร้างภาพขึ้นมาซึ่งสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยคุณหญิงจะต้องเอาไปทำข้อสอบก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะมันฟังมาอีกอย่างนึงอีกวิธีการนึงคุณหญิงไปเองเลยไปเชียงใหม่เองเลยอันนี้จะอินมากแล้วก็เดินขึ้นไปบนดอยสุเทพด้วยตัวเองเลยได้ทุกบรรยากาศเลยแล้วเก็บข้อมูลทั้งหมดลงมาเพื่อนำไปทำข้อสอบโอ้ยอย่างนี้แบบคงติดตรึงตราใจนานมากนี่นะครับท่านผู้ชมโดยธรรมชาติของมนุษย์นะครับเราจะจำด้วยสายตาเนี่ยประมาณ 70% เพราะฉะนั้นเวลาที่เราลงมือทำอะไรสักอย่างเนี่ยสายตาเราจะบันทึกเข้าไปที่สมองการจดจำจะดีกว่ารับฟังหรือว่าอ่านจากในหนังสือแต่ไม่ได้หมายความว่าอ่านหนังสือแล้วรับฟังจากผู้อื่นจะไม่ได้ผลนะครับแต่สถิติการรับฟังหรือการอ่านกับการลงมือทำเนี่ยการลงมือทำเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ผลสูงกว่าจริงค่ะในการสอบเพราะเป็นการเพิ่มประสาทสัมผัสหลายด้านถูกไหมคะจากฟังแล้วอ่านแล้วก็ได้ส่วนหนึ่งยิ่งลงมือทำสัมผัสต่างๆด้วยยิ่งปิดตรึงนะแล้วก็ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงยั่งยืนนี่พอมาถึงตอนนี้อยากได้เบอร์โทรศัพท์เลยไม่อยากเว็บไซต์อย่างเดียวแล้วถ้าติดต่อนะคะสามารถติดต่อมาที่เบอร์หญิงได้เลยนะคะ0869820025ค่ะครับผมวันนี้ครับโอ้คอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะฮะเราทางสมาคมอีต้าของเราเนี่ยนะครับชื่อย่อๆนะฮะใช้ชื่อว่าอีต้านะครับเราจะผลิตคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยขึ้นมาฝากกับท่านผู้ชมเป็นประจำนะฮะอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดติดตามด้านล่างนี้ไว้นะครับเรายังมีโค้ชหรือว่าผู้ประกอบการรายอื่นๆที่มีประสบการณ์ที่จะมาเล่าแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมฟังบ้านเนี่ยได้รับข้อมูลข่าวสารกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะสำหรับท่านที่คิดว่าบุตรหลานของท่านหรือว่าคนที่ท่านรู้จักเนี่ยน่าจะได้ความรู้จากการติวเตอร์ของคุณหญิงเนี่ยนะครับอย่าลืมฮะกดไลค์กดแชร์ส่งไปให้ท่านอื่นๆได้ชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและคุณหญิงเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคอนเทนต์ถัดไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ